สวัสดีค่ะพี่นางศิริพรอภัยพงษ์นะคะวันนี้พี่นางก็มาเป็นต้นแบบหรือว่าเงาเสียงในการร้องเพลงในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนั่นเองอยากจะบอกว่าดีใจนะคะที่ได้กลับมาอีกเพราะพี่นางเคยมาแล้วครั้งนึงขอบคุณทางรายการกิ๊กดูสงครามเพลงที่ให้เกียรติวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์หรือว่าใครจะไม่ได้นั้นมาลุ้นกันนะคะดีกว่าก็แค่มาก่อนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจผู้หญิงคนนั้นเป็นใครบ่แน่ใจเลยบ่กล้าถามสวัสดีค่ะชื่อพันพัชชาทองพานะคะวันนี้จะมาประกวดเงาเสียงศิริพรอำไพพงษ์ก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านช่วยเชียร์ด้วยนะคะวันนี้เต็มร้อยค่ะสู้ๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแอมดารณีศรีเมืองพลนะคะเป็นแชมป์เงาเสียงของพี่นางศิริพรอำไพพงษ์มา2สมัยแล้วค่ะแต่วันนี้จะมาป้องกันแชมป์นะคะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศนะคะขอให้เป็นกำลังใจส่วนแอมดารณีก็จะทำให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะปารมีศิริยาวิวัฒน์นะคะวันนี้มาแข่งเงาเสียงของพี่นางศิริพรอังไพพงษ์นะคะในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปาด้วยนะคะปริญญาใจกลายเป็นปริญญาเจ็บคนเคยหาตังค์ให้เก็บทุกวันหาความจำให้สู้ๆค่ะวันไหนพี่ว่างว่างแวะมาบ้างหน่อยเป็นไรให้เห็นใจคนคอยพวงหาน้ำอายบอกขอลายเดือนหนึ่งมาเพียงครั้งพอมีหวังได้หรือไปถึงบ่เป็นเมียใหญ่ฉันมีตำแหน่งหน่อยกับเมียอายแม่นดังกันเด้อน้อน้อชายเอ้ยสวัสดีค่ะกนกวรรณถาวรบุญค่ะมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้มาเป็นเงาเสียงของพี่นางศิริพรอำไพพงษ์นะคะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะร้องคู่กับแชมป์2สมัยนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอพี่น้องทั่วประเทศนะคะให้กำลังแรงใจด้วยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสระแก้วค่ะยังไงก็ให้แรงใจด้วยนะคะครูแอ้ค่ะสู้ๆค่ะคืนนี้เราก็ได้แชมป์แล้วนะคะคือน้องนุชจากจังหวัดอุบลนั่นเองนะคะก็ดีใจนะคะที่น้องเขาดูแล้วไม่น่าจะเป็นก่อสร้างทำงานก่อสร้างเลยนะคะฟังเสียงเขาก็มีน้ำหนักดีดีใจกับน้องนุชด้วยได้รางวัลไปเต็มๆเลยดีใจกับลูกในท้องด้วยนะคะโชคดีตลอดไปค่ะทำไงอ่ะแหมเราไปแปลเราไม่ถนัดจริงๆแน่นอกเลยแน่นอกแน่นอกเลยนี่เอาไม่ต้องรักอะไรไม่ได้เอาแขกไปดีกว่าแขกแล้วกัน
ัวฟาดหน้าแอมไม่ได้ระวังฟาดหน้าตัวเองนะสิฟาดหน้าตัวเองไม่ถูกด้วยจานเลยสวยไม่มากชนะผู้อื่นคือผู้เข้มแข็งแต่ถ้าเราชนะใจตัวเองคือผู้ยิ่งใหญ่นะฟังเอาไว้นะวันนี้ผมเป็นยังไงไม่รู้นะขอชนะใจตัวเองนะครับชนะภาษาจีนนะฮะชนะผู้อื่นคือผู้เข้มแข็งชนะชนะใจตัวเองคือผู้ยิ่งใหญ่เลือกเอียปะนั่งสีไหนนะอย่ากากิสีตัวนั่งใจหวยอมวยคุณกรุงเทพไม่ได้ร้านพิมพ์สองนะคะขอบคุณที่ทุกคนมาเชียร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปชมทุ่งดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิด้วยนะคะ